สวัสดีครับผมชื่อธนาศักดิ์ธนพัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อโอ๊กนะครับเป็นเจ้าของร้านโอ๊กคลับครับตอนนี้กิจการที่มีนะครับก็มีดำเนินการของร้านโอ๊คคลับนะครับทางร้านโอ๊คคลับก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายยี่ห้อมากนะครับจากทั่วโลกนะครับเมนลี่ 90% จะมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีอิตาลีบ้างอังกฤษบ้างนะครับตอนนี้นอกเหนือจากร้านโอ๊คคลับแล้วที่เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์แต่งรถและรับโมดิฟายรถยนต์แล้วนะครับก็ยังจะมีคาแคร์ด้วยนะครับแล้วที่กำลังจะเปิดต่อไปก็เป็นร้านเสื้อผ้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมมีความชื่นชอบเกี่ยวกับรถยนต์ตั้งแต่น่าจะประมาณสัก11ขวบมั้งครับครั้งแรกที่แฟนพี่สาวผมเขาพาไปดูอัดรถหน้าพาเลตตอนนั้นผมยังเด็กมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพาเลตคือที่เที่ยวผมแค่คิดว่าไปแล้วมีคนเขาอัดรถกันนะครับไปดูเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกครับตอนนั้นน่ะรู้ว่ามีคนอัดรถสมัยก่อนวิภาวดีตอนนั้นเป็นทุ่งกันอยู่เลยครับจนไปได้สัก 2-3 รอบได้มั้งครับก็ได้รู้อ๋อที่นี่คือเป็นเทคที่ดังแล้วก็คนที่เข้ามาที่เนี้ยคือเขามาเที่ยวแล้วคือแล้วเขาก็มาอัดรถกันหน้าเทคเพื่อโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็เริ่มชอบเนี่ยตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกได้เริ่มศึกษาตอนนั้นแล้วก็มาขับรถครั้งแรกเลยเป็นตอนอายุ14นะครับขอที่บ้านซื้อรถตอนอายุ15นะครับเป็น Civic EF นะครับ4ประตูนะครับอันนั้นเป็นคันรถคันแรกของผมนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยจะขับรถที่บ้านก็จะเป็นเปอร์โย505อะไรเงี้ยครับรถที่บ้านเขามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพอมาเป็น EF ก็มาเปลี่ยนเป็น Accord ตาเพชรสมัยก่อนใครมี Accord ตาเพชรนี่หล่อมากนะครับพอเป็นเกียร์ออโต้สมัยก่อนใครขี่เกียร์ออโต้เนี่ยถือว่าหล่อแล้วก็ตอนนั้น Accord ตาเพชรเนี่ยเป็นหัวฉีดตัวแรกคือ EXI นะครับแล้วก็หลังจากไอ้ขอตาเพชรก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยจนผมไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กแล้วก็มี M3 เป็นตัว E36 นะครับแล้วก็เปลี่ยนรถมาเรื่อยๆจนกลับมาถึงกรุงเทพมาเล่นมาซื้อเบนซ์ซีคลาสขับนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคือโหลดอย่างเดียวโหลดเน้นเตี้ยอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ได้ประเทศไทยเริ่มคิดความแรงสนามพีระเขาทำไมเริ่มดังขึ้นคนเริ่มไปทุกเดือนเสาร์วันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับของทุกๆเดือนก็เลยทำให้ผมจะต้องขยับขยายจากการขี่รถธรรมดามาเป็นรถวางเครื่องก็เลยเอารถคันนี้ไปวางเครื่องเจหลังจากวางเครื่องเจเสร็จคราวนี้ก็ไล่ยิงขึ้นมาเลยครับผมก็เลยเปลี่ยนรถไปเรื่อยสะสมรถไปเรื่อยแต่ตอนนี้หลังๆเนี่ยคือหลังจากเบนซ์ซีคลาสคันนี้คือไม่ได้ขี่รถเตี้ยแล้วก็คือเน้นแต่รถแรงนะครับก็จะเน้นแต่รถสปอร์ตพอโตขึ้นมาก็เริ่มสะสมมาเรื่อยตั้งแต่ซิลเวีย200 S14 ซูเปอร์ i7 Mitsubishi Evolution อะไรเงี้ยครับคือผมจะสะสมรถเกือบทุกรุ่นจะมาเน้นหนักๆตอนปี2002คือผมชอบ Honda ตอนนั้นผมได้ขายรถแข่ง S200 ไปแล้วก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยมาซื้อ3ประตูเล่นตอนนั้น Honda ผมมีความรู้น้อยมากนะครับแต่ว่ารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยสำนักแต่งของฮอนด้าเนี่ยมีแค่2เจ้าก็คือสปูนกับมูเก้นคราวนี้มูเก้นเนี่ยสำหรับผมมันเริ่มน่าเบื่อเพราะใครๆก็แต่งผมก็เลยหันไปหาสปูนก็ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ก็เลยมาเป็นตัวแทนจำหน่ายสปูนครับเรื่องที่ผมอยากจะทำไทยวันที่นี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไทยวันที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามันสามารถที่จะมาแดปกับประเทศไทยได้นะครับผมอยากให้คนที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถ
เป็นรถ Honda ที่สามารถเข้ามาไม่ต้องโมดิฟายเยอะนะครับแค่ refurnish คือทำเป็นรถให้แบบว่ารถที่เก่าแล้วที่วิ่งเยอะแล้วเรามาโอเวอร์ฮอลใหม่ด้วยอะไหล่ใหม่ด้วยอะไหล่แท้ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นคือตอนนี้รถเนี่ยนะครับเป็นรถนำเข้ามีส่วนหนึ่งที่เป็นรถนำเข้าอย่างเช่น DC5 อย่างเช่นEP3 อย่างเช่น SD2 ไทยอาจจะมีรถพวกนี้ที่ต้องที่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่ใช้เครื่องเคฝาแดงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยยังต้องใช้อะไหล่จากญี่ปุ่นอยู่ซึ่งทางเราเนี่ยสามารถซัพพลายอะไหล่ Honda เดิมๆได้อยู่แล้วนะครับแพลนในปีนี้นะครับ2015และปีต่อๆไปนะครับเอาเป็นว่าเราก็พยายามจะขยายให้รองรับลูกค้าได้เยอะขึ้นให้ถึงลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนปีนี้เนี่ยแน่นอนก็เราก็เน้นไปทางล้อเวสปอร์ตนะครับแล้วก็ที่ล่าสุดที่เพิ่งเซ็นสัญญากันด้วยกันก็คือเบาะ Recaro SM นะครับซึ่ง SM เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาไม่เคยส่งออกให้ใครนะครับก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่จะมีตัวแทนจำหน่ายและเราทางเราก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของเบาะ Recaro SM เบาะ Recaro SM เป็นเบาะ Recaro ที่ทางญี่ปุ่นบริษัท SM ได้ตั้งขึ้นมานะฮะเขาเป็นดีไซน์ของเขาพิเศษนะฮะนอกเหนือจาก Recaro ทั่วๆไปนะครับก็หลายคนที่เล่นรถก็อาจจะรู้จัก SM อยู่แล้วนะฮะหลายคนที่ยังไม่เล่นก็อาจจะไม่รู้จักเราก็จะพยายามจะโปรโมททาง Facebook นะครับแล้วก็ผ่านสื่อสารทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักข้อมูลมากขึ้นนะครับหวังว่าทุกคนคงจะรอติดตามนะครับแล้วก็มาใช้บริการได้ที่ทางโอขับนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับทางบ็อกซ่านะครับ racing นะครับ .com นะฮะที่ได้เอื้อเฟื้อเวลามาถ่ายที่นี่นะครับโอคลับแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมนะครับแล้วผมอยากจะฝากถึงแฟนๆบ็อกซ่าว่ารายการนี้เป็นรายการดีเป็นน้องใหม่เป็นรายการน้องใหม่นะครับในเว็บไซต์นะครับก็ควรจะติดตามดูนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้อยู่และหวังว่าผมจะได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ